พี่น้องประชาชนนะครับของมวลชนนะครับค่ะตอนนี้นะคะรถแท็กซี่นะครับทุกท่านนะคะเดินจากสะพานผ่านฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการรับรองของกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะของกลุ่มบก.รายจุดนะคะที่จะเป็นข่าวนัดเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขบวนชนของเราก็รบล่มอยู่นะคะเราถือว่าเราขอและการนำก็กำลังเจรจาเคลียร์พื้นที่กับทางตำรวจจราจรอยู่ค่ะพี่เจริญแสดงพลังเห็นว่าไปยุ่งเจรจาตรงนี้ก็จะเป็นรถของน้องๆนักศึกษาเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่วันนี้มาร่วมขบวนกับพวกเราค่ะนะคะเรามาเรียกร้องแล้วจะเป็นหน้าที่ใครล่ะครับจะเห็นได้ว่าสองข้างทางก็จะมีมวลชนนะคะร่มรออยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลุ่มคาร์มอบของบก.รายจุดนะคะหรือว่าสมบัติบุญงามอนงค่ะเพราะการชุมนุมเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เพราะว่าขณะนี้นะคะเวทีไทยไม่ทนนะคะกำลังเคลียร์พื้นที่ค่ะเพื่อจัดเวทีของเราอยู่ค่ะเลยทุกวันเองคนผู้ชุมนุมที่อยู่ในพื้นที่เขตผู้ชุมนุมได้เพราะฉะนั้นซึ่งแกนนำในพื้นที่ที่ไม่ได้มาแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องปิดถนนให้ได้ก่อนเวลา 16:00 นี้นะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงลานพับพาเจษฎาบดินทร์นะคะก็จะมีมวลชนที่หลบล่มรอนะคะรวมถึงนะคะก็จะมีเต็นท์พยาบาลนะคะคอยบริการนะคะรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแม่ๆที่มานะคะของก็ต้องขายนะคะแล้วก็ประยุทธ์ก็ต้องไล่นะคะนี่ค่ะเราก็จะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็มีมวลชนที่นำของมาขายกันนะคะเป็นการช่วยบริหารเศรษฐกิจไปอีกทางในขณะที่รัฐบาลแบบนี้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะทุกท่านที่มาก็จะใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยค่ะก็ไม่ไกลกันมากนะคะระหว่างจุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับสะพานผ่านฟ้าแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบค่ะเนื่องจากตอนนี้มีอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะประชาชนก็เลยกำลังหลบอยู่ตามร่มต่างๆนะคะและมีรถเครื่องเสียงของราษฎรภาคีแดงใหม่4ภาคนะคะที่เปิดเสียงเพลงนะคะเพื่อเป็นการปลุกระดมและให้มวลชนแถวนี้ได้ฟังกันค่ะนี่นะคะก็จะหลบกันอยู่ตามร่มแดดนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนก่อนที่จะร่วมเดินขบวนไปกับกลุ่มไทยไม่ทนค่ะก็มีมวลชนกระจายตัวกันออกไปนะคะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะโดยกำหนดการของไทยไม่ทนนะคะ 18:00 จะเดินทางผ่านถนนนครสวรรค์นะคะมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะคะทุกๆคนที่มาร่วมก็จะใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะมาร่วมชุมนุมกับเขาเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปด้วยนะเดินไหวไหมนี่วันนี้โอเคค่ะก็เป็นมวลชนนะคะที่มารอการร่วมชุมนุมของกลุ่มไทยไม่คนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังแมคโดนัลด์นะคะหรือสถานที่ที่ทางสมบัติบุญงามอนงค์นะคะได้นัดกันเพื่อจะรวมตัวจัดคาร์ม็อบนะคะบีบแต่ไล่ประยุทธ์นะคะซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลจากสะพานผ่านฟ้าค่ะในระหว่างรอเวทีของเรากำลังเคลียร์พื้นที่นะคะเราก็
พามาเดินดูบรรยากาศโดยรอบค่ะตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้นะคะมวลชนสามารถเดินทางไปมาหากันได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็จะเห็นมวลชนนะคะใส่เสื้อประยุทธ์ออกไปค่ะสู้ๆนะคะนี่นะคะมวลชนใส่เสื้อแดงรวมถึงเสื้อหลากสีต่างๆนะคะมาร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ค่ะสู้ๆนะคะก็ทางด้านนู้นก็จะมีรถเครื่องเสียงนะคะของกลุ่มสมบัติบุญงามอนงค์นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปรวมถึงไปถ่ายทอดบรรยากาศสดๆทางด้านนั้นให้ดูกันค่ะข้ามเลยไหมพี่หรือว่าวันนี้นะคะก็อย่างที่ได้ทราบมี3กลุ่มนะคะกลุ่มของประชาชนคนไทยนำโดยทนายนกเขานะคะและกลุ่มไทยไม่ทนค่ะของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะรวมถึงแกนนำต่างๆนะคะและกลุ่มคาร์ม็อบของคุณสมบัติบุญงามอนงค์ค่ะซึ่งเวทีไทยไม่ทนวันนี้นะคะก็จะมีแกนนำต่างๆนะคะได้ขึ้นปราศัยนะคะสลับสับเปลี่ยนกันค่ะระหว่างคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะคะมาร่วมกันชำแหละวิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะและมีกลุ่มแท็กซี่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็สามารถเดินทางไปหากันได้นะคะซึ่งวันนี้กลุ่มไทยไม่ทนจะเริ่มเดินตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะซึ่งได้ทราบว่าทางตำรวจนะคะก็ได้เริ่มวางลวดหนามเอาไว้แล้วนะคะเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมค่ะนี่นะคะก็ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะที่กลุ่มของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะได้จัดกลุ่มคาร์ม็อบเอาไว้ค่ะก็มีตำรวจจราจรมาให้ควบคุมรวมถึงประสานงานดูแลต่างๆนะคะสำหรับกลุ่มของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะจะเป็นการขับรถนะคะบีบแต่เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะมุ่งหน้าเป้าหมายสู่ทำเนียบนะคะส่วนของกลุ่มไทยไม่ทนจะเป็นการเดินขบวนนะคะเดินจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะไปทำเนียบรัฐบาลค่ะบรรยากาศทางด้านนี้ก็กำลังคึกคักนะคะด้วยเพลงประยุทธ์ออกไปค่ะไปมา
ป็นไงเพราะมาคุณหาหาหนึ่งถึงห้าป๊อกหนึ่งทั้งหมดเท่าเป็นละสี่แถมให้ตานี้ก็ตาสุดท้ายก็เป็นขบวนนะคะของคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะที่เตรียมตัวเพื่อที่จะแรลลี่นะคะหรือว่าเป็นคาร์ม็อบนะคะบีบแตรขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เป็นการรวบรวมรถนะคะก็ตั้งเป็นแถวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมื่อกี้ก็ได้เดินสอบถามมวลชนบางส่วนนะคะบางส่วนก็บอกว่าหลังจากจัดตรงนี้เสร็จจะเดินทางไปยังสะพานผ่านฟ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดค่อนข้างร้อนนะคะก็เลยกำลังหลบแดดกันอยู่นะคะนี่นะคะก็กลุ่มยาวเหยียดเลยค่ะประมาณเกือบ200คันได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นการรอขบวนแล้วนะคะของคาร์ม็อบนะคะน่าจะยาวไปถึงแยกคอกวัวเลยนะคะท่านผู้ชมก็เดินรอเคลื่อนอยู่เดี๋ยวตอนเขาเคลื่อนขบวนนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดทางไลฟ์สดให้ดูนะคะก็เดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศของเรานะคะก็ตอนนี้ก็คึกคักกันทั้งสองข้างทางเลยค่ะมวลชนกำลังหลบแดดอยู่นะคะเพื่อที่จะรอร่วมขบวนด้วยกันค่ะเป็นคาร์ม็อบของคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะซึ่งจะเคลื่อนขบวนนะคะไป
เวลา 17:00 นาฬิกาค่ะแต่กลุ่มไทยไม่ทนนะคะจะนัดรวมตัวกัน 16:00 นาฬิกาค่ะและเคลื่อนขบวนเวลา 18:00 นาฬิกาค่ะซึ่งมวลชนก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะก็จะไปร่วมกับตรงผ่านฟ้าค่ะของไทยไม่ทนในเวลานี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางสน.ชนะสงครามนะคะได้เดินทางมาไม่ไปตรงนู้นหรอไปพี่ฮาเดี๋ยวเดินทางไปตรงนู้นหรือเปล่าหรือว่าร่วมขบวนไปกับทางนี้ไปค่ะไปขบวนค่ะขึ้นรถขบวนนี้ไปไม่บินรถส่วนตัวไปค่ะแล้วไปเจอกันที่ไทยไม่ทนนะคะใช่ค่ะไปแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะร่วมขบวนไปกับคาร์ม็อบเหรอคะแล้วไม่แล้วเดี๋ยวไปร่วมกับไทยไม่ทนไหมคะหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวไปกับกลุ่มบก.กันค่ะเสร็จแล้วก็ไปที่คุณจตุพรก็เป็นบรรยากาศมวลชนตอนพีททีวีค่ะใช่ค่ะพีททีวีท่านไหนบอกว่าพีททีวีจะโดนปิดไม่ใช่เหรอเป็นเปิดเป็นปิดยังอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็ไปรวมกันตรงนู้นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวไปกับบก.ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางโน้นค่ะต้องช่วยกันใช่ค่ะก็เป็นการรวมตัวกันนะครับทำไมน้องพนักงานของพี่ทำไมสวยๆเลยนี่นะคะก็บรรยากาศโดยรอบค่ะมีการขายเสื้อต่างๆนะคะรวมถึงของที่ระลึกต่างๆนะคะเป็นการรวมตัวกันเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะค่ะเดี๋ยวทางด้านนี้นะคะก็จะถ่ายทอดการปักหลักขบวนของคาร์ม็อบของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะเดี๋ยวหนูนั่งพักพี่ก่อนThank you.
¡Gracias!
เพชรอูเดมอนไอ้โกงเพชรเอาแม่ไอ้โกงเพชรเอาคนสวยคือข้าวคนจนอีสานคนสวยคือข้าวคนจนอีสานOh, my God.
ว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้มากมายหลายกองเมืองไทยเป็นใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ก็มีมาหลายเรื่องต่อขอบคุณเล่นด้วยการนะครับช่วงนี้ชมบรรยากาศพี่น้องเสื้อแดงสนุกสนานกันไปก่อนนะครับเมื่อตั้งคนนี้ของตัดสินใจนานตั้งแต่สร้างชาติมา
ถึงเวลาแล้วนะครับขอเช็คเสียงหน่อยพี่น้องราษฎรเอ้ยพร้อมหรือยังผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายวันนี้เราลั่นไล่เพื่อให้เหี้ยออกทำเนียบใช่ไหมก่อนอื่นประกาศขอให้เจ้าหน้าที่ทหารกลับไปยังกรมกองบัตรนี้รอคำสั่งจากพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงเท่านั้นและรอคำประกาศครั้งต่อไปประกาศตำรวจแห่งชาติจงออกมาปกป้องพิทักษ์รักษาราษฎรเพราะราษฎรจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแสนนานไม่เหมือนเผด็จการรวยแล้วมันก็หนีมันต้องให้คุณนั้นใช้ตัวช้างจริงไหมพี่น้องด้วยความเคารพบรรดาสลิ่มที่ยังไม่ลืมตาทั้งหลายวันนี้ขออนุญาตในนามคนเสื้อแดงนปช.ที่รักประชาธิปไตยจะออกมาขับไล่ดวงใจของคุณคุณพอใจที่คุณเรียกมันออกมาคุณคิดว่ามันคงจะดีเด่นที่ไหนที่ระทังกบจริงไหมพี่น้องแบบนี้ต้องรวยพอนายประยุทธ์จันทร์โอชาเสียหน่อย1 2 3 4 5ไอ้เหี้ยโค1 2 3 4 5ไอ้เหี้ยโค1 2 3 4 5ไอ้เหี้ยโคนะจ๊ะนะจ๊ะสันดานหมาอัปยศอดสูการเป็นผู้นำของประเทศแสดงกิริยาท่าทางสะทุนต่ำช้าน่าเกียดที่สุดไอ้ประยุทธ์หน้าเหี้ยวันนี้ขอประจานผู้นำอันดับหนึ่งของโลกนั่นคือโง่สามพุทธโง่อย่างเดียวไม่ว่าคำพูดคำจาสะทุนยิ่งกว่าเด็กสะทุนที่ไม่น่าจะรับฟังได้เลยทั้งที่พี่น้องประชาชนตายวันเท่าไหร่3 4 5 6 10แต่มึงกับนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้สัตว์นรกหนำซ้ำมีการออกคำสั่งใครด่านายประยุทธ์จะต้องถูกจับไอ้เหี้ยไอ้หัวคุ้ยด้วยความเคารพรักยิ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายขนาดนี้ผมกำลังด่าผู้นำประเทศไทยนั่นคือนายประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าท่านดำเนินคดีผมท่านก็เหี้ยเหมือนมันในเมื่อความจริงความผ่องแท้ของท่านก็รู้อยู่แล้วว่าการเป็นผู้นำของประเทศไม่ว่าการประกาศเหตุการณ์ไหนเป็นการโกหกตอแหลมาตลอดไม่เคยพูดจริงกับพี่น้องประชาชนน้ำซ้ำไอ้เหี้ยประวิตรเหมือนกันใกล้จะตายห่าแล้วมันเดินไม่ไหวมันจะบอกว่าช่วยมากมายไก่กองจะเอาอะไรอีกไอ้สัตว์นี่เราผู้นำประเทศ
การเป็นผู้นำประเทศมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิสัยทัศน์มองเห็นรากหญ้าเป็นส่วนใหญ่นั่นคือการเป็นผู้นำที่แท้จริงการบริหารประเทศ7ปีที่ผ่านมาได้ไปเท่าขี้ตีนนายโทนี่เลยแม้แต่นิดเดียวนายประยุทธ์นายมึงต้องจำเอาไว้มึงก็รุ่นพี่กูแค่6ปีเท่านั้นเองกูพูดเลยว่ามึงนี่โคตรเหี้ยจริงๆกู61ฮะกูเห็นผู้นำมาตั้งแต่คึกฤทธิ์ปาโมทย์เสนีปาโมทย์มามึงนี่สักนรกจริงๆแบบนี้เราต้องไล่มันออกไปใช่ไหมพี่น้องป่ายุทธ์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 มึงฟังเอาไว้การเป็นผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์มึงเล่นนอนละเมอปีหนึ่งมึงออกพรกฉุกเฉินทันทีมึงจัดการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างโดยมึงไม่คิดผลกระทบของเขาเลยว่าพูดง่ายๆกูสอนมึงแล้วกันก่อนบริหารประเทศหยิกมือซ้ายต้องเก็บมือขวาเหมือนเหรียญบาทที่มีสองหน้ามึงทำอะไรมึงต้องคิดให้ดีไม่ใช่มึงนอนเอาตีนก่ายหน้าผากมึงนึกขึ้นมาได้มึงโทรมาสั่งการมึงสั่งแบบเหี้ยแบบนั้นกูก็ไม่ทราบว่าเมียมึงกับลูกแฝดมึงไม่เตือนมึงเลยเหรอว่าที่มึงทำมานั้นน่ะมันผิดตรงไหนถูกตรงไหนสิ่งเหล่านี้จึงบอกว่าที่พี่น้องมวลชนออกมาแต่ละวันแต่ละครั้งถ้าเขาอยู่ดีกินดีเขาจะออกมาทำอะไรแต่ลูกพ่อเขาอาจจะกลับไปที่พักบอกมึงตรงกันหรือเปล่าบงบอกมึงว่าคนจนกูเห็นมึงฆ่าคนจนทั้งนั้นไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต่มึงโกหกตอแหลว่ามึงจะฉีดกี่ล้านโดสกี่ล้านโดสมึงงงไหมว่าพี่น้องประชาชนไม่เชื่อมึงแล้วมึงมันเป็นเด็กเล็กแก่มึงอะกำลังทับพื้นเลือกทิศทางเก่าๆคือเด็กเลี้ยงแก่ไอ้ประยุทธ์เอ๋ยตอนนี้เราไม่ใจไม่ก้าวพอจึงขอบอกไว้ว่าการทำกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกประชาธิปไตยด้วยกันและอำนวยความสะดวกดูแลการจราจรให้พี่น้องประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงท่านคือพี่น้องเราเราคือพี่น้องท่านเราคือคนไทยเพียงแต่หน้าที่ที่บีบบังคับท่านเท่านั้นเองแต่ส่วนลึกในหัวใจท่านท่านก็เห็นดีกับพี่น้องประชาชนนั้นแน่นอนนั่นคือการที่เป็นประชาธิปไตยนะครับทุกคนเสมอภาคทุกคนเท่าเทียมกันนะครับเราต้องเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แอบประยุทธ์มันตั้งใจอุ้มเจ้าสัวมันฆ่าคนจนคนจนตายไปเท่าไหร่แต่แล้ววันนี้นะครับและต่อไปตายอีกเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดโควิดมามันบอกว่าสร้างพรกฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่ไม่มีข่าวแม้คำเดียวว่าผู้ที่มาชุมนุมนั้นเป็นติดโควิดไม่มีเลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแล้วมึงตั้งเองพรก.ป้านี่ได้อย่างไรเลื่อนมาหน่อยยาวไปเลยครับผมพักก่อนครับผมยาวไปเลยครับโอเคครับโอเคครับจึงขอเรียนเลยนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายท่านใดที่อยู่ทางบ้านมีโอกาสก็ออกมาประเทศนี้เป็นของเราประเทศนี้ของทุกคนไม่ว่าแดงหรือนปช.หรือสลิ่มประเทศนี้เป็นชาติของเราทุกคนคือชาติเราเพียงแต่งูเขาเป่าปัญญาบางคนเท่านั้นที่เป่านกหวีดเรียกสัตว์นรกจากขุมไหนไม่รู้มาบริหารประเทศจึงบอกไว้ว่ายุคชาติชายเป็นยุคนวัตกรรมยุคชาติชายเป็นยุคเกษตรกรขอโทษนะฮะควันเข้ามายุคชาติชายเป็นยุคเกษตรกรยุคทักษิณยุคนวัตกรรมยุคประยุทธ์แล้วแต่เวรแต่กรรมนี่ชัดเจนนะครับชัดเจน
ตัวนี้พี่น้องประชาชนรากหญ้าเลี้ยงแต่เวรแต่กรรมแล้วนะครับตายกันไปวันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็นะแจ๊ะสัตว์นรกไหมเอ่ยสัตว์นรกไหมเอ่ยผู้นำที่เฮงซวยผู้นำที่ไม่มีกาลเทศะผู้นำที่โง่เขลาเบาปัญญาขอถามถึงไอ้สุเทพทึกสุบรรณหน่อยเดี๋ยวนี้มึงมุดหัวไปไหนอะไรอยากถามไอ้เทือกหน่อยไอ้เย็ดแม่ไอ้ลุงกับนั่นมึงไปไหนแล้วเย็ดแม่มึงไปไหนไอ้หัวดอฮะมึงเลือกมาทำไมมึงเลือกเฮียตัวเบลเลอร์มาเออมึงเลือกเฮียมาเจ็ดปีมานี้ทำให้ประเทศชาติชิบหายวายป่วงฮะมึงกู้วอลุ่มเดียวและธรรมนูญปี60ของมึงอ่ะกูคัดค้านตั้งแต่ปี59กูรู้เลยว่ามึงอ่ะใช้เรื่องว่าบีบให้ตายบีบให้ตายคายแล้วแจกหมดแล้วกู้นี่คือรัฐธรรมนูญของมึงนะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชากูพูดไว้เลยว่ากูก็โดนมา12คดีแล้วตอนนี้มันจะกี่คดีกูก็ไม่กลัวเพราะปัจจัยชีวิตกูยังไงก็ตายอยู่ดีกูไม่อยู่เหนือฟ้าหรอกมึงคิดว่าถ้ากูตายเร็วกูจะได้รีบมาเอาลูกมึงเมียมึงไปด้วยไอ้สัตว์นรกทุกวันนี้พี่น้องประชาชนไม่ว่าคนยากคนจนคนแร้แค้นแรงงานต่างๆตกระกำลำบากมากมายในกรุงเทพมหานครตายเป็นรายวันไอ้พวกริ้วล้อพวกที่ตามไอ้ประยุทธ์ทำไมมึงไม่รายงานความเป็นจริงให้เขาฟังว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนตายทุกวันผมดูใน Facebook มีชายวัยประมาณ30ที่ล่ำลาลูกสาวแล้วกินยาฆ่าตัวตายบัดซบที่สุดไอ้สัตว์นรกประยุทธ์มึงสมควรจะออกจากประเทศนี้หรือมึงตายโคตรพ่อโคตรแม่มึงควรตายได้แล้วมึงรู้ไหมว่าพี่น้องประชาชนลำบากขนาดไหนทุกวันนี้พี่น้องประชาชนแทบจะพูดง่ายๆว่าถ้ามันกีดเนื้อมึงมากินได้มันก็จะกีดกันหมดทุกคนไปกีดมึงแล้วสัตว์นรกจริงๆนะครับก่อนจะถึงเวลานำขบวนขอชาวเสียงพี่น้องประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยหน่อยพี่น้องเฮ้ยพร้อมหรือยังพร้อมจะไล่ไอ้เหี้ยหรือยังชู3นิ้วชู3นิ้วประเด็นการจงพินาศประเด็นการจงพินาศประเด็จการจงมีนาศรอพันคนรุ่นใหม่ต่อครับพี่แดงฮัลโหลครับเราจะเป็นสมบัติครัวครับฮัลโหลเจ๊ะ1 2 3ครับรอตะโดดครับโปรดกันเลยโปรดกันไปอยู่มากี่ปีแล้วไม่มีอะไรดีก็ออกไปวันนี้ตั้งใจขึ้นมาทักทายทุกคนนะครับก็อะไรตอนนี้ครูหวังว่าทุกคนคงร้องกันแล้วข้างหลังพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอซาวเสียงอีกรอบพี่นูนอะไรพี่นูนอะไรกี่ครั้งที่เราออกมาไม่ว่าจะเป็นมอบของใครก็ตามยื่นหนังสือก็แล้วมาพูดดีๆก็แล้วจัดมอบแบบสง
งบสงบก็แล้วไอ้รัฐบาลเองสวยมันก็ไม่เคยฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยสักครั้งเดียวครับกกช.สัญญาณแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนยังคงจะสำคัญอยู่เหมือนเดิมและถ้าหากรัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนก็เท่ากับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการไปโดยปริยายสาใช้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนไม่พี่ดูเล่งพี่ดูเล่งครับเดี๋ยวต่อจากนี้จะขอเวลาให้กับทีมงานนะครับได้เซตขบวนเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนไปบุกทำเรียบรัฐบาลไปหาไอ้ตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนจากกันไปขอซาวเสียงอีกสักรอบเผด็จการประชาชนเผด็จการประชาชนเผด็จการประชาชนประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ขอบคุณครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเอ้าแปรพร้อมไหมแปรพร้อมกันไหมถ้าแปรพร้อมแล้วบินเข้ามาบินแปรขึ้นมาส่งเสียให้มันรู้ว่าเราไม่เอามึงI'm gonna go.
เราเมื่อร้องเพลงต่อครับเรื่อยครับเจ้าเป็นงานสื่อสารนี่สมบูรณ์แบบนะครับโปรสิทธิ์จงพินาศ